This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตกลงสมมุติว่าวันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากคิดการใหญ่เลยนะเนี่ยวิสุทธิ์เนี่ยผมว่าเราทำอะไรเบาๆเงียบๆอย่าไปกระตุกกระตากมากคุณก็อย่ามาเนี่ยดูสิแขกวันนี้ถ้ามานี่จะไม่ดังได้ยังไงวาสนานาน่วมวาสนานาฉายาเลยนะขอบคุณที่เชิญมาขอบคุณและสวัสดีด้วยรวมพรางรับรวมพรางใช่ไหมที่รายการใช่ใช่ใช่นี่แป้งยี่ห้อมาเลยนะรับรวมพรางมาหนังสือไงหนังสือที่เขียนเปิดสนธิใช่ตอนรัฐประหารปี49เปิดสนธิเป็นคนพูดคำนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่เป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการรัฐประหารครั้งนั้นใช่ส่วนที่ยังโกรธยังไม่หายเลยนะหายโอ้ยตอนนี้หายเลยโอ้เจอกอดคอแล้วโกรธกันเรื่องอะไรโกรธกันเรื่องอะไรต้องถามตัวเขียนเลยคือพลเอกสนธิอ่ะเขาบอกว่ามันก็มีบางเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนเราทำหนังสือใช่ไหมแล้วมันก็มีบางประเด็นที่เขาบอกว่าเฮ้ยคือเขาไม่ได้บอกเราก่อนว่าอย่าเขียนแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันควรจะเขียนเพราะว่ามันเป็นแฟกต์ที่มันจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยว่าตอนที่เข้าเฝ้าอ่ะทรงมีรับสั่งว่าอะไรนั่นแหละก็เลยคิดว่าควรจะต้องเขียนเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับพระองค์ท่านนี่คือความตั้งใจของเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือพลเอกสนธิก็คือมองคุยกับเราไว้ว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันไม่อะไรเงี้ยก็อย่าไปเขียนอย่าไปโพสต์ใช่แต่มันเป็นดุลยพินิจของเราที่เราคิดว่าเฮ้ยเราควรให้ความเป็นธรรมก็คือฉะนั้นประวัติศาสตร์ไม่สมบูรณ์ใช่ถ้าใครรู้ว่าถ้าใครอยากรู้ก็คือต้องไปอ่านในหนังสือไปย้อนดูเล่มนี้ว่าเหตุการณ์การเข้าเฝ้าหลังการรัฐประหารเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นพลเอกสนธิก็โกรธพอออกมาใช่ก็เจอหน้าก็จะบ่นไอ้เล็กไหนมองว่าไม่เขียนตรงนี้ไอ้เล็กเนี่ยนะใช่แล้วมันบอกว่าไม่เอาดิฟ้องกูด้วยฟ้องกูด้วยใช่เขาจะฟ้องหลายที่เลยตอนนั้นอ่ะคือเนื่องจากว่าโดยข้อมูลก็อาจจะเพื่อโปรเทคตัวเองด้วยเพราะนั้นเวลาไปพูดในอะไรอ่ะวงทหารอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าไอ้เล็กพี่บังเขาด่าเองอ่ะเราเข้าใจก็ไม่เขียนมันยังไม่เขียนอีกใช่แต่เราอ่ะเข้าใจเราก็เลยไปอธิบายเวลาเจอก็อธิบายก็ว่าเออแต่ด้วยวันเวลาหรือว่าผลกระทบที่มีกับตัวเขาไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเจอทุกวันนี้เจอหน้าก็เข้ามากอดแล้วแต่เสียดายไม่เอารูปมาให้แต่คนที่กอดเล็กวาสนานี่เยอะชอบนี่สายตั้งแต่สายลุงตู่น่ะคือเขามองว่าเหมือนเราแบบเป็นแมนแมนอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่แบบก็แบบแมนแมนเหมือนแบบเจอใครเวลาเจอน้องๆหรือพี่ๆทหารในกองทัพแบบก็กอดหรือไม่ยิ่งเวลาพวกทหารชายแดนแล้วนานๆเจอกันทีอ่ะเจอหน้าก็วิ่งเข้ากอดนี่ไม่ตบหลังตบไหล่ปุ๊บปุ๊บนะมีทหารคนไหนตั้งแต่ก็เล็กโตนะไม่รู้จักวาสนาลาด้วมเออไม่มีถ้านายทหารคนไหนไม่รู้จักวาสนาลาด้วมนี่เชยก็อาจจะเป็นแบบทหารที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แบบรุ่นยังเด็กๆอยู่อะไรว่ารู้จักหมดผมจำตอนที่ผมยื่นหน้าบ่อยๆข้อสชใช่ไหมที่เขาเรียกสื่อไปคุยอ่ะคุยนั่นนะเขาจำได้ว่าพลเอกอนุพงษ์นะดุเล็กในที่ประชุมคือไม่แล้วเขาก็โดนดูต่อหน้าเลยเหรอใช่คือเขาเป็นที่รู้จักไงเขาก็เรียกตอนนั้นอันตอนลำพาตอนยุคลุงตู่ก็โดนเรียกเตือนเรียกเตือนว่าเตือนว่าเวลาถามพลเอกประยุทธ์นะให้เกียรติหน่อยคือตอนนั้นวันที่แถลงข่าวรัฐประหารน่ะครั้งแรกที่พบสื่อแน่นอนว่านักข่าวทุกคนก็ต้องถามดิเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยต่อครับเขาบอกว่าเราอ่ะไปคาดคั้นท่านเป็นผู้นำประเทศนะเป็นผู้ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์แล้วจะไปถามไล่บี้เขาเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้ผมอยู่ในเหตุการณ์คือยึดอำนาจมาใช่ไหมใช่ไหมเวลาสื่อแฟนก็นั่งตัวรีบๆเนาะแล้วแกก็ดุเนาะนี่ถามแบบถามว่าคำถามคือวันนั้นนักข่าวก็ต่อแถวกันถามเลยเพราะว่าโอ้โหมันเป็นโอกาสแรกและโอกาสเดียวที่เราจะได้ถามว่าทิศทางประเทศเราหลังการรัฐประหารน่ะจะเป็นยังไงแล้วเราก็มีบทเรียนมาจากการรัฐประหารครั้งก่อนๆแล้วว่าเฮ้ย
คุณจะครองอำนาจไปนานแค่ไหนคุณต้องมีคอมมิตเมนต์กับพี่น้องประชาชนไหมว่าเมื่อไหร่คุณจะปล่อยวางอำนาจหรือคืนอำนาจให้ประชาชนนี่เป็นการบ้านที่นักข่าวต้องทำอยู่แล้วไม่แล้วเตือนทุกคนนะฐานเทียบเขาคุณจะคิดปฏิวัติเตรียมตอบคำถามเหล่านี้ด้วยนะเลิกจะมาถามนะใช่ต้องถามแล้วก็ยังมีเหรอเนี่ยจะมีโอกาสปฏิวัติเหรอเนี่ยอันนี้มันไม่มีใครรู้ได้แต่เชื่อได้ว่าโดยสัญญาณอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีแต่เราก็ต้องเผื่อไว้นะก็คือ 98% เหลือไว้สัก 2% โอ้ยมี 2% หมายถึงว่าในอนาคตนะไม่ใช่ว่าเร็วๆนี้หมายถึงว่าในชั่วชีวิตของเราอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าสถานการณ์มันจะไปถึงจุดไหนต้องเรียกว่า 2% เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าเล็กอ่ะมีความรู้สึกว่าทหารทุกวันนี้เขาปรับตัวก็จริงแต่เขาถูกฟอร์สให้ต้องปรับถูกฟอร์สให้ต้องปรับคือปรับเพราะว่าหนึ่งการเมืองรุกเยอะนะพรรคก้าวไกลนี่เป็นแบบเป็นตัวคาตาไลซ์ที่ดีมากในการทำให้ทหารมีการปรับตัวหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้ใครทะเลาะกับทหารถือกล้องอย่างเดียวไม่ต้องกลัวอย่างอื่นไม่ต้องกลัวอย่างอื่นร้ายแรงกว่ากองทัพคือใช่คือทหารมีสภาพของความเป็นจำเลยสังคมเพราะฉะนั้นเสียเปรียบต่อให้บางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ผิดก็ตามแต่มันเกิดปัญหาเนี่ยเสียเปรียบก่อนเลยพูดถึงการปรับความเปลี่ยนเนี่ยขอไปดูนี่หน่อยไหมก้าอะไรเดี๋ยวก่อนที่หัวข้ออะไรวันนี้อะไรโปรยอยู่นี่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวให้ช่างคุยว่าถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะถ้าเศรษฐาควบกลาโหมถ้าเศรษฐาควบกลาโหมสมมุติว่าใช่ไหมตกลงสมมุติหรือจริงสมมุติต้องถามสมมุติว่าสมมุติประหนึ่งว่าจริงเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่สมมุตินะเรียกว่าคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่นะจริงเปล่าเอาก็ดูดิตอนนี้นะเอาเป็นว่าตั้งแต่คุณเศรษฐามาเป็นนายกอ่ะเล่นความรู้สึกว่าแกคือรัฐมนตรีกลาโหมทำไมอ่ะหนึ่งคุมความมั่นคงเองใช่สองคือเขาไม่ตั้งรองนายกฝ่ายความมั่นคงสามมีอะไรดีลตรงผบ.เหล่าทัพเลยเชิญมากินกาแฟเชิญมาคุยคุยทุกวันเอ็มทุกอย่างแล้วก็เชิญมาพบตลอดได้ตลอดคุณพี่สุทินคลังแสงอ่ะพี่ลุงทินเนี่ยเรียกลุงทินเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสะเหมือนว่าอันนี้ลุงทินอย่าโกรธนะแต่ว่าเรามองว่าเสมือนว่าแล้วคุณเรียกโฆษกกระทรวงกลาโหมไม่ใช่เหรอก็ควบไงก็ควบเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วควบโฆษกกระทรวงกลาโหมนี่นักข่าวนี่โหดร้ายมากนะนี่เรียกแกเป็นโฆษกได้ไงไม่ลุงทินเขาไอ้นี่แล้วเขาทำใจได้แล้วแรกๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอ่อนกับทหารเกินไปหรือเปล่าเข้ากับทหารดีได้ดีเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือยังคิดนะว่าคุณเศรษฐาเสมือนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตัวจริงมันไม่ใช่พลเอกณัฐพลพลเอกณัฐพลเนี่ยเขาเป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างงานเอกคือเนื่องจากว่าเป็นทหารเพราะว่าคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนใช่ไหมก็ต้องพึ่งเลขาก็คือพลเอกณัฐพลนี่แหละในการดูแลทุกอย่างเพราะว่าเกณฑ์กติกาทั้งหลายก็แต่ว่าการตัดสินใจในกระทรวงใช่แต่การตัดสินใจก็ต้องตามไม่ตามหลักการก็ต้องเป็นคุณสุทินโดยที่ฟังความเห็นจากพลเอกณัฐพลแล้วก็แต่ท้ายที่สุดยังไงก็ต้องไปผบ.เหล่าทัพที่ผบ.เหล่าทัพคุยกับผบ.เหล่าทัพก่อนแล้วคุณสุทินเนี่ยก็ตัดสินใจแต่แน่นอนก็ต้องถามนายกเพราะว่านายกคุมความมั่นคงเองแต่นายกถามใครหรือเปล่านายกถามใครนายกถามใครนายกก็ถามนายกกว่านายกกว่าเหรออ่ะตัวหัวข้อเนี้ยทำไมคุณถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าสมมุติว่านายกควบกลาโหมตอนนี้แกควบคลังอยู่นะแกใช้แกควบกี่ควบไอผมคิดง่ายมากเลยนะแกคงควบคลังไม่นานต้องลุกแต่ธรรมดาของนายกเนี่ยเวลาลุกมันต้องควบใช่ไหมแล้วก็ปกติกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่กล้าคิดตอนหลังก็พลเรือนคุมได้ใช่ไหมคุณเศรษฐาก็น่าจะมาควบกลาโหมแต่ผมไม่รู้แกอยากมาหรือเปล่าไงถ้าควบกลาโหมแล้วลุงสุทินไปไหนอะไปไหนลุงสุทินเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องดูว่าเดี๋ยวการปรับครม.เขาจะเกลี่ยโควต้าพักใหม่หรือเปล่ารัฐมนตรีใหม่เพราะว่าคุณสุทินเนี่ยเก้าอี้ในฝันเขาคือเสมาหนึ่งเสมาส่วนศึกษาธิการศึกษาธิการหรือว่าถ้าทำก็โอเคเนาะใช่แต่ว่าเคยถามแกจริงๆหรือว่าแกอยากได้เลยถามบอกว่าตอนแรกที่คุณสุทินมาเนี่ยมีชื่อเนี่ยก็คือจะคิดว่าตัวเองจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาด้วยซ้ำแต่ท้ายที่สุดมาเป็นกลาโหมก็กลาโหมคุณสุทินก็ยังหวังว่าถ้าขยับผมไปตอนนี้เป็นรัฐมนตรีศึกษาก็จะมีความสุขใช่เพราะว่าเขาก็ครูมาเก่าไงใช่ไหมความสุขไม่ดูสิดูดูสุทินมีความสุขมาก
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะโอ้โหมาเป็นทหารเนี่ยพิธีกรรมทางหมู่บ้านนะโอ้เขาสำคัญมากต้องบายสีสู่ขวัญต้องล่ำลาพี่น้องลาแฟนลาญาติหมดเลยคล้ายๆกับปกป้องไหมคะใช่เลยเพราะนั้นทหารใหม่นี่เขาจะมาเป็นทหารนี่เขาต้องคิดมากวันจะมานี่ถือเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์มากมันถึงเป็นหัวใจและดวงใจของเขาวันสำคัญเพราะนั้นวันนี้จะร้องเพลงชื่อทหารใหม่ไฟกองครับเสียงปรบมือดังๆครับย่าละเป็นไงลูกคอเธอเมื่อที่นะมีความสุขอ่ะใช่มีความสุขปกติแกเป็นนักร้องมาก่อนนะใช่ไงเขามีวงของตัวเองวงสวรรค์บ้านนาเมื่อก่อนเนี้ยก็คือเวลาไปแสดงงานต่างๆงานบวชงานแต่งอะไรก็ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นคือแกเนี่ยไม่ได้นะแต่ลูกคืนต่อครั้งหนึ่งก็คือหุยวงดนตรีลูกทุ่งอ่ะคนมันเยอะหารกันน่าจะได้คนละพันพันเนี่ยนั่นแหละสมัยก่อนนะก็ฉะนั้นแกตอนเนี้ยคือพยายามมีคลิปอีกอันนึงนะว่าชวนให้คนมาสมัครเป็นทหารน่ะใช่ไหมอ๋อใช่ตอนนี้มันกำลังจะเกณฑ์ทหาร 1-12 เมษายนเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่คือเหมือนกับว่ามันเป็นผลงานของคุณสุทินที่คุณสุทินก็พยายามจะชูเรื่องนี้ว่าทำสำเร็จเหมือนกับว่าถ้าทำสำเร็จก็ควรจะได้อยู่ต่ออะไรประมาณนี้อ๋อจนก็อยากอยู่ต่อใช่ไหมคืออ่ะลึกๆแล้วนะก็คือถ้าไม่ได้ไปตอนมาใหม่อาจจะไม่อยากอยู่ต่อตอนนี้ฉันอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อแล้วก็สนุกดีนี่คือหนึ่งเขาก็มองว่าการได้เป็นรัฐมนตรีศึกษามันก็ไม่ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ไปรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยอยากที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณสุทินเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขกับอยู่กับทหารแล้วอย่างนึงมันเป็นเกียรติยศนะใช่คือในเงี้ยเอาคนเป็นพลเรือนวันนึงอ่ะโอ้โหนะคุณสุทินเนี่ยพอสัมภาษณ์นักข่าวนัดนะแกก็ขับรถเก่าๆมานะแล้วก็จอดแล้วก็ติดกุญแจรถเองเลยเองนะอ๋อสมัยก่อนที่พอเป็นรัฐมนตรีก็ตื่นขึ้นไปพลงเฮ้ยเฮ้ยบ้านก่อจากบ้านมีทหารดูทหารรอหน้าบ้านแล้วเกลียดอ่ะฉะนั้นมันชักจะชอบเลยชอบก็ไม่อยากไปไหนแล้วสิตอนนี้รู้เลยสิว่าไอ้มีอำนาจเนี่ยมันสนุกแค่ไหนใช่ไหมใช่แล้วก็แบบว่าผบ.เหล่าทัพก็ถือว่าให้เกียรติด้วยให้เกียรติว่าเป็นพลเรือนก็คือเหมือนทำให้เห็นว่าไม่การมีพลเรือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาต่อเรื่องของการมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่เล็กอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นแนวคิดของคุณทักษิณนะคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดแล้วก็เคยมีแนวคิดที่เคยได้ยินมาว่าอยากให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยก็พลเรือนมาบริหารได้ให้เหมือนเป็นกระทรวงนึง อย่าให้มันมีความเป็นพิเศษว่าเฮ้ยเป็นทหารแล้วต้องทหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ทำไมช่วงการตั้งรัฐบาลถึงมีการสวิชเดิมเนี่ยเป็นชื่อของบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ว่าไฟเขียวมาแล้วทั้งลุงตู่ทั้งเตรียมทหารรุ่น20ทั้งอะไรก็หนุนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาสวิชช่วงสุดท้ายว่าให้คุณสุทินเป็นเพื่อเรียกว่าเขาต้องการจะทำแบบนี้แล้วอย่างนึงเมื่อ2วันนี้คุณสุทินเพิ่งพูดประโยคนึงตอนที่งบทหารโดนตัดในกลาโหมเยอะคุณสุทินพูดประโยคนึงว่าเราแค่อยากให้เห็นว่างบทหารก็โดนตัดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันอยากจะทำให้หนึ่งกระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพเนี่ยก็เป็นเหมือนกระทรวงอื่นๆทหารก็เป็นเหมือนข้าราชการกระทรวงทบวงกรมอื่นๆอย่าไปคือเนื่องจากว่าสังคมไทยอ่ะเราให้ความสำคัญกับทหารใช่ไหมมองในเรื่องบทบาทอำนาจแฝงทางการเมืองมายาวนานจากการปฏิวัติรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลนี้เขาก็อยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีความเป็นพลเรือนหรือว่าอำนาจของความเป็นทหารเนี่ยให้มันน้อยลงแต่ว่าทำแบบเนียนๆภายใต้ดีลแต่ที่ยอมถูกตัดนี่นะคุณสุทินความจริงเนี่ยใช้โอกาสที่พรรคก้าวไกลตัดเนี่ยเอาอ้างเครดิตเลยใช่ไหนๆก็ถูกตัดแล้วก็เลยอ้างซะเลยเรายุบหน่วยงานบางหน่วยงานใช่ไหมแต่คุณสุทินอ่ะเขาต้องไปนี่นะปลอบใจทหารเรือที่โดนตัดเรือฟริเกตเขาก็ต้องแต่ทำไมก้าวไกลเนี่ยมาทำเรื่องฟริเกตจนทำให้คุณสุทินเสียหน้าเลยนี่นะดูซิทำไมก้าวไกลเขายอมให้ซื้อฟริเกตแต่ว่าคุณสุทินตัดใช่อันนี้ไงก็คือมันก็เลยเกิดคอนฟลิกต์ทหารเรือก็เป็นที่เมาส์ในทหารเรือเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเขาก็สงสัยว่า
ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการเอาเงินให้เงินเนี่ยมันตกน้ำเพื่อที่จะไปอยู่ไม่ใช่ตกน้ำหรือว่าให้เงินเนี่ยคือโดนตัดแล้วไปโปะที่กองกลางก็คืองบกลางหรือเปล่าเพื่อที่ว่านายกเนี่ยเอาจะไปใช้อะไรก็ได้ตามดุลพินิจของนายกกับอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะในส่วนของเรื่องทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามองว่าที่เขาสนับสนุนฟรีเกตอ่ะเพราะว่ามันมีคนได้ประโยชน์เยอะก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยเนื่องจากกองทัพเรือเนี่ยเขาจะเอาบริษัทภายในประเทศมีส่วนร่วมในการต่อเรือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสร้างงานเทคโนโลยีใช่สร้างงานภายในประเทศมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ไงก้าวไกลเขาก็เลยหนุนแต่เพียงแต่เพื่อไทยเนี่ยอ้าวกลายเป็นไม่หนุนแล้วที่ไม่หนุนคือที่ทหารเรือเขาเฮิร์ตเนี่ยก็คือไม่วอร์นิ่งก่อนไม่ส่งสัญญาณก่อนล่วงหน้าเขาว่าฝันหวานแล้วว่าโอ้ยเขาเตรียมวางแผนงานแล้วว่าจะไปดูไอเรือเนี่ยที่ประเทศเนี้ยที่เขาคิดว่าในฝ่ายค้านยังเห็นด้วยแล้วคุณยังมีข้อสงสัยกับฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมมันพลิกไปจากเดิมมากเลยผมดูคุณรังสิมันโรมนะคุณวิโรจน์ออกมาเชียร์แล้วผมเฮ้ยใช่ไหมวิโรจน์มาถึงแม่ได้คะแนนเลยครับเนี่ยใช่คือทหารเรือเขาก็คิดว่าเฮ้ยฝั่งรัฐบาลไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ากรรมาธิการส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าพอพูดถึงก้าวไกลนะมันก็มีอะไรที่กับตาลปัดนะในยุคดิวผสมข้ามขั้วก้าวไกลเนี่ยเขาก็ดูเข้าใจกองทัพมากดูแปลกนะรัฐมนตรีมันโรมวิโรจน์นี่นะใช่แล้วเขานะเขาไปเยี่ยมกองทัพอ่ะไปเยี่ยมกลาโหมเดินสายเยี่ยมเหล่าทัพมีแต่คำหวานแล้วคือหวานเนี่ยไม่ใช่หวานสร้างภาพนะเหมือนเขาแบบได้มาฟังคุยรู้เรื่องหรือว่าก็คือจนแปลกเลยว่าเฮ้ยทำไมก้าวไกลเปลี่ยนไปแต่ว่าเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนในเชิงหลักการแต่เขาอ่ะรับฟังมากขึ้นได้ฟังจากทางกองทัพเองแล้วเขาก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าเรียกว่าเขาก็ไม่ได้เสียตัวตนนะเพราะว่าเขามีการเสนอว่าเรื่องนี้เนี่ยในมุมประชาชนเนี่ยควรจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาเช่นที่ผ่านมาถ้าผมวิเคราะห์นะก็คือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ก้าวไกลเข้ามาตั้งแต่4ปีแล้วก็อนาคตใหม่ตอนแรกๆเขารับไม่ได้นะตอนอนาคตใหม่มาภาษาแรงมากก้าวไกลมาเนี่ยเขาก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเรื่องงบประมาณเรื่องกรรมธิการเชิญไปต้องไปครับเพราะว่าสังคมก็เริ่มเปลี่ยนผลการเลือกตั้งก็ทำให้กองทัพเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รับกระแสนี่นะไม่ได้เรากลายเป็นผู้ร้ายตลอดไปเลยนะใช่แล้วก็คงรู้ดีว่าผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดผบ.ทร.ผบ.อากาศเนี่ยผบ.ทอ.เนี่ย 2-3 คนเนี่ยเป็นนักสื่อสารพูดได้เก่งพอสูงสุดพอพองสุดนี่เขามีทีมอินฟลูเอนเซอร์คือนี่เป็นแท็กติกนโยบายใหม่ของผบ.สุดพลเอกทรงเวชหนุนภักดีผบ.ออฟเนี่ยนะซึ่งขึ้นมาแล้วเขาขอนักข่าวกันเลยนะ อย่าเรียกผมบิ๊กอย่าเรียกบิ๊กอย่าเรียกบิ๊กออฟให้เรียกอะไรก็ได้จะออฟอะไรจะอะไรก็ได้ก็เลยเราก็เลยเรียกว่าผบ.ออฟก็คือมาจากผู้บัญชาการผบ.ผู้บัญชาการนี่แหละแล้วเขาเนี่ยจะมีไอเดียคือเขาเอาคัดทหารแต่ละหน่วยที่คิดว่าสื่อสารเป็นแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียได้เนี่ยก็คือเอามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพเลยก็มีน่าจะประมาณ20คนได้เนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่ว่าเล็กต้องรู้เพราะผมสัมผัสได้ว่าในกองทัพเนี่ยตอนเนี้ยผบ.สูงสุดกับผบ.ทอ.เนี่ยรู้สึกว่าจะสื่อหรือว่านักการเมืองจะเขาจะว่าท่านพูดทั้งตอบคำถามใช่แล้วแต่ว่าผบ.ที่คนที่บุกเบิกในการพูดกับสื่อมากที่สุดคือผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันธ์ภักดีเนี่ยแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาต้องการจะสื่อสารเรื่องเครื่องบินรบเรื่องเครื่องบินรบว่าเดี๋ยวงบปี68เนี่ยจะขอนะจะซื้อเครื่องบินรบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบคือด้วยความที่ว่าส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่คือแบบไงอะเรียบง่ายอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นคนกันเองอะก็นักข่าวเนี่ยก็เขาก็ไปทำกับข้าวให้กินที่บ้านเป็นคือไปโชว์แบบไปทำอะไรนะผัดกะเพราเนื้อแต่ว่าอร่อยจริงคือขนาดไม่กินเนื้อยังจะเป็นต้องชิมอะว่าอร่อยจริงก็คือเหมือนกับว่าเขาก็มีความเป็นกันเองมันก็แตกต่างจากผู้บัญชาการเหล่าทัพในแต่ละยุคใช่จะมีกำแพงมีแบบเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดตัวอะไรกับสื่อมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันปัจจัยมันมาประกอบกันพอดีใช่ก้าวไกลเนี่ยได้ผลนะการที่มีจุดยืนเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องอะไรตอนแรกกองทัพอาจจะไม่ไหวเว้ยมาอย่างนี้มาแรงเว้ยต้องปฏิรูปต้องทำให้เล็กต้องรื้อแต่ว่าพอรู้กระแสผลการเลือกตั้งและ
เฮ้ยมีทหารโหวตให้ก้าวไกลไม่น้อยนี่หว่าตามที่ผ่านมานะในระดับกลางระดับล่างเนี่ยนะเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้านายเขาแล้วเขามองว่าพรรคก้าวไกลที่วิจารณ์เราเนี่ยอยู่คนละข้างกับเขาเขาก็จะเป็นคนละข้างกับเราฉะนั้นผมก็มีการปรับตัวทุกฝ่ายก้าวไกลก็เหมือนกันเฮ้ยถ้าเราแรงทุกๆไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าก็จะมองว่าเราก้าวร้าวเราจะเอาชนะอย่างเดียวดูคุณสุทินเข้าไป2ทีนี่โอ้ยคุยรู้เรื่องเลยฉะนั้นทั้งวิโรจน์ทั้งรังสิมันต์โรมเนี่ยผมว่าเขาก็ย้ำเชิงตอนแรกๆขอไปพบเองใช่ไหมดูซิว่าทางนั้นรับไหมทางนั้นก็บอกเอามาเลยมาเลยแล้วก็ตั้งโต๊ะอธิบายข้อมูลอะไรต่างๆอธิบายได้อะไรที่พูดได้พูดอะไรที่พูดไม่ได้เขาก็ออฟเดอะเรคคอร์ดเหมือนนักข่าวใช่แล้วที่สำคัญตั้งข้อสังเกตคืออะไรป่ะพอเขาไปที่กองทัพเนี่ยกองทัพเขาก็ต้องเอาเข้าฟอร์แมตเขาก็คือพิธีการไปถึงก็ต้องไหว้พระเคารพสักการะอนุสาวรีย์ซึ่งเดิมเนี่ยเราสร้างวันดีว่าก้าวไกลเนี่ยก็ถูกมองว่าเรื่องไม่เอาอันนู้นไม่เอาอันนี้ไม่เคารพอันนู้นอันนี้ไปถึงไม่มีเขาไม่ขัดขืนเลยเขาก็ไปเขาเรียกว่าอะไรทำตามที่ทหารบอกหมดเลยแต่ว่าทหารเขาก็ดีนะเขาก็นอบน้อมเหมือนว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเหมือนเป็นแขกที่มาก็ดูแบบดูก็ต่างคนต่างเรียนรู้ต่างคนต่างใช่ใช่คือมาเรามานั่งมานึกเรามองภาพมันก็เป็นสิ่งสวยงามเนอะดีกว่าความขัดแย้งที่มันต่อเนื่องมายาวนานในอดีตอะอย่างน้อยไม่ว่าตรงนี้มันจะเป็นการเฟกใส่กันหรือว่าเป็นการถูกฟอสให้ต้องมาเจอกันก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะทำให้บรรยากาศในบ้านเมืองดีแต่ประเด็นใหญ่นี้ไปได้ไหมมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่แต่ก่อนถือว่าเซนซิทีฟเรื่องพม่าเรื่องชายแดนเรื่องค้ายาเสพติดเนี่ยผมก็จะว่าเวลาเขาไปคุยกันเนี่ยแล้วเขาปิดประตูคุยกันเนี่ยเขาก็เปิดใจกันใช่ที่กรณีพม่าเนี่ยทหารอยากให้นักการเมืองรู้เลยว่ามันละเอียดอ่อนมันทับซ้อนกันมากเชื่อไหมว่าพวกกะเหรี่ยงมันก็มีหลายกลุ่มเข้าไปถึงจีนก็เข้ามาทางนี้อเมริกันมันก็แอบส่งอาวุธมาไทยเราเนี่ยยุ่งเลยเพราะว่าจะให้เราบอยคอตจะไม่ให้เราซื้อแก๊สจากพม่าแล้วก็ตายสิแก๊สเราก็ขาดแคลนสิฉะนั้นก็ไปอธิบายให้พวกนักการเมืองมาฟังว่ามันมีผลกระทบยังไงชายแดนตรงนี้นะ 2,000 กว่ากิโลนะรู้ไหมว่ากี่สิบปีแล้วเนี่ยมีอยู่ตั้ง 90,000 กว่าคนนะนักการเมืองรุ่นใหม่เขาไม่รู้ใช่แล้วเขาก็พร้อมพาไปเดินพาไปดูไปดูกันเลยต่างๆนะของใหม่เข้ามาเกือบทุกวันนะต่างๆนะก็ทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองอย่างพวกก้าวไกลเริ่มอ๋อไม่เคยรู้นี่ฉะนั้นก็อาจจะตั้งคำถามแต่ว่าเมื่อทางทหารพร้อมให้ข้อมูลก็โอเคเริ่มสนทนากันได้ใช่มันก็เลยความรู้สึกที่เป็นจึ้งๆกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆหายไปแต่มันก็ไม่ได้บอกจบนะยังต้องขอข้อมูลเรื่องงบประมาณเรื่องงบรับราชการรับพวกนี้มันต้องตามมานะใช่ไหมใช่นั่นแหละแต่ว่าแนวทางน่าจะร่วมมือกันมากขึ้นใช่ก็คือเราก็จะเห็นสัญญาณที่ดีอ่ะแต่ว่าก็แอบคิดนะแอบคิดในใจว่าเป็นเพราะเขามีดีล ระหว่างคุณทักษิณกับคุณธนาธรหรือว่าอะไรหรือเปล่าคือเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก้าวไกลเขาก็อาจจะดรอปลงไปนิดนึงในเรื่องของกองทัพแต่เล็กมองนะมองบวกนะเดี๋ยวก้าวไกลเขาจะว่าเอามองบวกในแง่ที่ว่าเป้าประสงค์ของก้าวไกลเขาบรรลุไปแล้วคือเอา3ปออกไปจากการเมืองครับก็คือโอเคอาจจะออกไปยังไม่โดยสิ้นเชิงเพราะว่าพลเอกประวิตรยังอยู่ก็ตามแต่ว่าโดยภาพแล้วยังอยากจะกลับมานะใช่โดยภาพของแผงอำนาจ3ปเนี่ยเหมือนกับว่าถูกออกไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็อย่างน้อยก็มีพรรคเพื่อไทยมีคุณเศรษฐาคุณทักษิณอะไรที่คอยเป็นเหมือนกับว่าเป็นกรอบใหญ่ในทางการเมืองอยู่เกิดคุณเศรษฐาจริงล่ะมาเป็นกลาโหมจริงนะสภาพนี้จะเกิดขึ้นไหมความเข้าใจดีระหว่างฝ่ายค้านกับทางรัฐมนตรีอะไรเงี้ยกับทางเหล่าทัพเนี่ยอันนี้นะถ้าเอาจากประสบการณ์นะตอนพลเอกประยุทธ์น่ะเป็นควบกลาโหมอ่ะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเป้าในทางการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาควบกลาโหมด้วยเนี่ยยิ่งทวีการเป็นเป้ามากขึ้นแรงขึ้นแล้วอย่างนึงอยู่ในสภาพที่ตอนนั้นมันยังไม่หมดกลิ่นการรัฐประหารแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลในจากการเลือกตั้งตอนพลเอกประยุทธ์แล้วก็ตามมันก็ทำให้กองทัพเนี่ยยิ่งถูกแบบคือเป็นจำเลยสังคมในทุกอย่างอ่ะคือโดนจับจ้องทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาคิดเหมือนกันว่าถ้าคุณเศรษฐามาควบกลาโหมเนี่ยคุณเศรษฐาเองก็ถือเป็นเป้าในทางการเมืองอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้กองทัพเนี่ยถูกเป็นเป้ามากขึ้น
ถูกโจมตีถูกโจมตีถูกเล็งมากขึ้นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าไปตรงกับคุณสุทินบอกว่าคุณสุทินให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยแต่ว่าเหมือนคุยนอกรอบแต่ว่าก็มีบางฉบับเอาไปเขียนแหละบอกว่าเอ๊ะถ้านายกเขามาจริงอ่ะก็จะยิ่งหนักนะกองทัพเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเป้าในทางการเมืองแต่ว่าถ้าเป็นคุณสุทินเนี่ยอ่ะเมื่อวานคุณสุทินเพิ่งพูดเองเพราะว่าพอนักข่าวแซวแล้วบอกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยคุณสุทินใช้คำว่าการเมืองเนี่ยที่มาถล่มทหารเนี่ยเพราะว่าชนของใหญ่แล้วมันดังชนของใหญ่แล้วมันดังมันเรียกกระแสมันอะไรได้บอกว่าอ้าวนี่ไงงั้นชนสุทินก็ดังเนี่ยโอ้เขาไม่ค่อยกล้าชนสุทินหรอกเพราะสุทินอยู่สภามานานรู้ลูกล่อลูกชนนู่นนี่นั่นประมาณนั้นเหมือนกับว่าฉันเป็นต่อเหอะไอ้ถ้าเกิดคุณเศรษฐาเป็นกลาโหมนะต่างอายุคุณชวนหลีกภัยหรือยุคคุณยิ่งรักไงโอ้ต่างมากเลยต่างสิเพราะว่าคุณจะถามไม่อยู่เฉยอ่ะเออสไตล์ไม่เหมือนกันแต่จะเรียกมาเรื่อยเลยเรียกว่าทำเรียกที่มากินกาแฟสั่งแค่ชอบสั่งด้วยไงเอาเป็นว่าที่เราพูดไว้ว่าเสมือนคุณเศรษฐาตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็คุณสุทินเป็นเสมือนรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันก็มีบางคำพูดนอกรอบไม่ใช่นอกรอบก็คือมีได้ยินเล่าแววสู่กันฟังว่าคุณสุทินเนี่ยก็บอกว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ต้องฟังนายกแล้วก็ผบ.เหล่าแล้วอย่างนึงผบ.เหล่าทัพเนี่ยมีอะไรเขาก็สายตรงถึงนายกอ่ะเป็นเราอ่ะเราจะทำเรารู้สึกเด็กเอ้ยใช่ไหมเราเป็นผบ.เหล่าทัพอ่ะเราจะเอาอะไรที่แบบเฮ้ยการตัดสินใจท้ายสุดอ่ะเราก็ต้องถามนายกในไฟนอลลี่เลยถูกต้องใช่แต่โอเคโดยมารยาทโดยสายการบัญชาก็อาจจะบอกลุงทินสักนิดนึงแต่พอลุงทินคิดว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะตัดสินใจได้หรือเปล่าหรือในกรณีเกิดคอนฟลิกต์เช่นคุณสุทินคิดอย่างนึงใช่ไหมนี่เขาก็แบบว่าถ้าผบ.เหล่าทัพไม่เห็นด้วยกับคุณสุทินก็ถามนายกเลยก็ได้ไหมคุยกับนายกเลยซึ่งถ้ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสั่นคลอนเก้าอี้ของคุณสุทินด้วยตอนนี้มีไหมความไม่เข้าใจหรือความเอาเป็นว่าเริ่มมีในบางเรื่อง ที่ผบ.เหล่าทัพเนี่ยต้องการแก้ปัญหาหรือจะทำแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าคุณสุทินอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่ามีแนวทางอีกอย่างนึงก็มีบางท่านก็อาจจะไปถามนายกว่าเรื่องนี้จะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่านายกก็เปิดสายตรงด้วยไงนายกเป็นคนรับสายไงคือนายกเนี่ยคือนายกเขาก็มีการเรียนรู้นะแรกๆเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยมีอะไรเขาจะคุยกับผบ.ออฟผบ.สูงสุดเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนเขาอยู่โปโลคลับเตะบงเตะบอลแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่เคยเตะบอลด้วยกันแต่น่าจะรู้จักกันเพื่อนกับเพื่อนคุ้นกันใช่พอคุ้นพอคุณเศรษฐามาเป็นนายกเนี่ยมื้อแรกที่คุยกับผบ.เหล่าทัพอ่ะก็คือมีอะไรก็จะคุยกับพลเอกทรงวิทย์ทุกเรื่องเลยจนมันมีบางกรณีที่บางงานเนี่ยมันเป็นงานรับผิดชอบของเหล่าทัพโดยเฉพาะทบ.คือสังคมไทยบ้านเราหมายถึงว่าสังคมกองทัพอ่ะผู้บัญชาการสูงสุดเป็นผู้บัญชาการของเหล่าทัพก็จริงแต่ใช่แต่เราก็ทราบกันดีว่าเนี่ยใช่อำนาจที่แท้จริงต้องไปโน่นใช่เพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยบางเรื่องเนี่ยต้องคุยตรงกับผบ.ทบ.เลยไม่ใช่ว่าผ่านผบ.สูงสุดคือบางเรื่องอ่ะเข้าใจแหละว่าโดยสภาพความเป็นพี่น้องเตรียมทหารเนี่ยผบ.เหล่าทัพเขาก็คุยกันได้แหละแต่ว่าโดยการสั่งการแล้วเนี่ยคือจะไปสั่งผ่านผบ.สูงสุดแล้วให้ผบ.สูงสุดคือคุณเศรษฐาเนี่ยเขาคิดแบบพลเรือนก็คือว่าเวลาฉันคุยฉันก็คุยกับคนที่ท็อปสุดสิแล้วคุณก็ไปสั่งเอาใช่ไหมไม่ทำการบ้านมาก่อนสิระบบอเมริกันระบบอเมริกันเขาคิดแบบสากล Chairman แล้ว Chief of Staff แล้วก็ลงมาจากนั้นก็ผ่านChairman แต่ว่าของไทยเราไม่ใช่ใช่คือคุณเศรษฐาไปมองภาพแบบสากลแต่ว่ากองทัพไทยเนี่ยเขาจะมี tradition แบบสไตล์กองทัพไทยเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยคุณเศรษฐามีอะไรก็ถึงผบ.ทบ.แล้วอย่างดึงบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยเนี่ยก็เป็นรองผอ.รมน.ด้วยแล้วงานที่สั่งการเกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกรมน.เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะหลังเราจะเห็นเลยว่าคุณเศรษฐาดีลตรงกับทางผบ.ทบ.มากกว่าเพราะว่าโดยเนื้องานนะแต่ถ้าโดยความรู้จักส่วนตัวและสไตล์หรือว่าเคมีที่ตรงกันเนี่ยยังกลับเป็นผบ.ออฟอยู่เพราะว่าเขาอ่ะพลเอกทรงวิทย์เนี่ยเขาจบเมืองนอกใช่ไหมเขาก็ภาษาอะไรคือเขาคุยกันถูกคอมากกว่าแต่ถ้าในเรื่องงานเนี่ยเขาจะต้องดีลตรงกับผบ.เหล่าทัพซึ่งแปลว่าคุณสถาเรียนรู้ละว่าเกณฑ์กติกาของกองทัพเป็นยังไงใช่ซึ่งคุณสุทินเรียนรู้ก่อนหน้านั้นใช่เขาบอกว่าคุณสุทินเนี่ยก็เป็นคนเหมือนไปบอกนายกด้วยนะนอกเหนือจากทีมงานโดยรอบว่าเออมีอะไรให้สั่งตรงเลยจากนั้นถ้ามา
ควบกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนายกก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าสไตล์การทำงานเนี่ยมันไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆสั่งตรงไปหรือว่าเอาอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะมันมีเรื่องซับซ้อนกว่าเรื่องเอกชนเยอะใช่แล้วอย่างหนึ่งที่ผบ.เหล่าทัพเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลานายกเรียกไปหาเขาต้องแต่งตัวหล่อๆเพราะว่ามันจะต้องออกทวิตเตอร์หรือว่าสื่อโซเชียลของนายกใช่คือก็ออกทุกโซก็เวลาไปคุยเนี่ยแรกๆผบ.เหล่าทัพเขาไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมเช่นชวนไปคุยวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่โปโลคลับที่สนามฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนายกเขาก็จะมาโพสต์ใช่ไหมว่าเอออันนี้ได้คุยกับผบ.เหล่าทัพอันนี้แล้วปุ๊บเอาทุกคนหุ้ยนะคือทหารเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการฟอร์มใช่ต้องนั่งให้สง่างามขาเขออะไรแต่เป๊ะต้องเป๊ะใช่แต่ว่าเขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบเพราะว่าเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยก็แต่ว่ามันก็เลยไปชุดวิ่งที่โปโลด้วยใช่ก็เลยแบบว่าต้องแบบเขาเลยบอกว่าต่อไปเนี่ยขอให้เลือกรูปเป๊ะๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ต้องมีการแซนด์บายนะคือเดี๋ยวนี้ผบ.เหล่าทัพก็คือจะต้องรู้ว่าเดี๋ยวนายกเรียกหาเมื่อไหร่ก็ได้ก็มีชุดใช่ไหมใช่ต้องไปมีชุดอยู่ในรถต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเออแล้วโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นวันที่นายกเศรษฐาเขาต้องเตะบอลเขาต้องคือนายกเศรษฐาเนี่ยในวีคหนึ่งอ่ะเขาจะต้องออกกำลังกายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์ก็จะไปเตะฟุตบอลแล้ววันนั้นเนี่ยผบ.เหล่าทัพต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่าพอเตะฟุตบอลปุ๊บช่วงรีแลกซ์หรืออะไรเงี้ยเขาจะเรียกผบ.สั่งงานหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ไอ้ข้อดีมันก็มีข้อดีนะแต่ว่าบางทีอ่ะใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นวันหยุดส่วนตัวอะไรนี้บ้างคือไอ้ฟอร์มแบบที่เรียกเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์ก็ได้เนี่ยนะทันทีมันไม่ได้นะคือนายกเนี่ยก็ต้องปรับตัวไม่ใช่ให้คนอื่นปรับตัวเข้าหานายกไม่เหมือนกับลุงตู่เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องยุ่งเลยใช่ไหมลุงตู่นี่ชัดเจนเลยลุงตู่ชัดเจนแต่ว่าที่สำคัญที่สุดจะพิสูจน์ถ้าสมมติว่าคุณเศรษฐามาควบกลาโหมเนี่ยเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยแกต้องทำจริงจังและผมว่าจังหวะนี้ดีที่สุดแล้วเพราะว่ากองทัพก็เริ่มเข้าใจว่าถ้าไม่ยอมปฏิรูปเลยนะมันก็จะโดนตัวสังคมมองว่านี่ไม่ไหวแล้วนะการเมืองรุ่นใหม่มาเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในระดับไหนจะปฏิรูปตรงไหนยังไงเนี่ยมันต้องเป็นการระดมความคิดกันแต่จังหวะอย่างที่เล็กบอกเหมาะเริ่มต้นได้ดีนายกจะคิดปฏิรูปจริงไหมนายกต้องดูส้มเสียงทุกคนพัฒนาร่วมกันแล้วก็ไม่ลงประเด็นใช่ไหมเขากลัวว่าเขาจะมีลูกเกรงใจหรือเปล่าอันนี้ต้องดูคืออาจจะคือเขาเรียกว่าต้องอาจจะต้องพบกันครึ่งทางเพราะว่ากองทัพเองอ่ะเขาก็มีแผนในการปฏิรูปกองทัพอยู่แล้วแต่ว่ามันมาแบบตวมเตรียมก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็ต้องมีความทันสมัยแล้วเพราะมันไอเรื่องของกองทัพยุคใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้มันเป็นเรื่องโดรนมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีมากเลยแล้วในกองทัพความจริงมีคนเก่งเรื่องเหล่านี้เยอะนะโอ้โหกองทัพมันต้องมีแต่คนเก่งสิเพราะว่าอะไรป่ะเตรียมทหารน่ะคือครีมของคนที่แบบเรียนเก่งๆแล้วก็มาสอบเข้าเตรียมทหารทั้งนั้นแต่ว่าไม่ใช่ศักยภาพใช่แต่พอมาอยู่ในระบบเนี่ยสิ่งที่กองทัพก็คงต้องคิดนะว่าเฮ้ยเรามีแต่คนเก่งๆแต่ทำไมแบบทำให้มันควรจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้กองทัพมันต้องผมเคยคุยกับระดับพันตรีพันโทพันเอกนะก็เขาเหล่านี้ติดตามแนวโน้มโลกมากเรื่องสงครามเรื่อง geopolitics ต่างๆนานาแต่ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าคุณเศรษฐาจะมีผลงานเนี่ยเรื่องนี้เลยก็คือไปใช้ความสามารถของข้างในแล้วระดมความคิดจริงๆบอกไปสัมมนามาเลยครับว่ากองทัพอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ารูปแบบเป็นยังไงแล้วมาแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้าข้างบนไม่เอานะข้างล่างกลางๆเอานะข้างบนก็ต้องเอาเพราะว่าไอ้แนวโน้มของการติดตามข่าวสารเรื่องของการปรับปรุงดูจากสงครามยูเครนสงครามกาซาสงครามพม่าเนี่ยเขาใช้อาวุธอะไรบ้างอ่ะเขาใช้ยุทธศาสตร์อะไรบ้างเนี่ยทางทหารไทยก็ศึกษานะเพียงแต่ว่ามันระบบราชการเก่าใช่แล้วก็คือกองทัพเนี่ยเขาก็จะบอกเสมอว่าเขามีแผนปฏิรูปอยู่แล้วแต่มันอาจจะมาแบบช้าแต่ว่าระยะหลังเนี่ยที่เร็วขึ้นเพราะว่าอันหนึ่งก้าวไกลเขากระตุ้นคือก้าวไกลนี่เป็นตัวกระตุ้นหลักเลยที่ได้ผลด้วยอันที่สองพอเพื่อไทยเขามาเป็นรัฐบาลปุ๊บเขาก็ต้องเอาตรงนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนก้าวไกลจะได้คะแนนคนที่ไม่ชอบทหารเนี่ยก็โหยตั้งความหวังในก้าวไกลจะมาทำกองทัพอย่างนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาก็ต้องรุกทหารบ้างเรื่องไหนที่รุกได้เราจะเห็นว่านายกอ่ะรุก
ขอที่ขอนู่นขอนี่ขอบางเรื่องกองบางจุดเนี่ยกองทัพเขาก็ไม่ได้อยากให้นะแต่โดยสภาพสังคมโดยกระแสสังคมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องให้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสภาพสังคมแล้วก็ก้าวไกลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีส่วนในการที่ทำให้ทหารเนี่ยมีการปรับตัวมากขึ้นแล้วก็เรือดำน้ำจะจบยังไงเรือดำน้ำคาดว่าคือตอนนี้มันจริงมันมี2แนวทางนะคือยังไงอ่ะคือเอาเรือดำน้ำแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าทางกองทัพเรือตอนนี้กำลังจะดูว่ากองทัพเรือจะโดนหลอกหรือเปล่าในกองทัพเรือเนี่ยยืนยันว่าได้จบแล้วคือเดินหน้าเรือดำน้ำจีนต่อด้วยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์จีนแล้วก็เอาเข้าครม.เพื่อที่จะขยายสัญญาต่อไปอีก 1,217 วันแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่ปรากฏว่าพอข่าวทางกลาโหมที่ไปเช็คกับคณะกรรมการที่คุณสุทินตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ฟันธงอ่ะว่าเขาจะเอาเรือดำน้ำจีนหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าออกมาแล้วไม่ใช่เรือดำน้ำจีนแสดงว่ากองทัพเรือโดนหลอกอีกรอบนึงกรรมการขึ้นมาสิเกตคุณสุทินตั้งก็คือเป็นทหารแล้วก็มีคุณใครนะโจยุทธพงศ์ด้วยก็คือมีภาคใช่มีภาคอันนี้อยู่ด้วยแต่ว่าคือแต่ถ้าเรามองในแง่ของทางออกนะก็ยังเชื่อว่าเขาน่าจะออกด้วยการเอาเรือดำน้ำจีนต่อไปเนี่ยแหละเพราะว่าจีนยังไงเขาไม่คืนเงินหรอก 8,000 ล้านที่เขาต่อไปแล้วครึ่งลำอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ซึ่งมีปัญหาไหมถ้าเอาเครื่องยนต์จีนในสภาเขาก็โอเคมีไอ้ฝ่ายไหนไม่เอาไหมก็ไม่มีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ที่งงอีกอันนึงคืออะไรป่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก้าวไกลอ่ะเขาก็ต่อต้านเรือดำน้ำจีนนะแต่พอมาช่วงหลังที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะจะเหมือนจะไม่เอาเกิดจะไม่เอาอ่ะก้าวไกลก็มันหุนแล้วก็เฮ้ยประเทศมันเกิดอะไรขึ้นวะบอกว่ามันเหมือนโลกกับตลปัดอ่ะก้าวไกลก็มาหนุนว่าเฮ้ยกองทัพเรือเขาศึกษามาแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไปทดสอบมาแล้วว่าได้นู่นนี่นั่นอ่ะก็แปลมาก็คือก้าวไกลก็ไม่ค้านและอย่างน้อยไม่ค้านอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนจุดสูงคือไม่ออกมาวิจารณ์แต่ไม่ค้านแต่ไม่ถึงกับเชียร์แต่ว่าก็ไม่ค้านละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าออกไปในรูปนี้เนี่ยกองทัพเรือก็เดินหน้าเรือดำน้ำลำนี้ต่อไปได้แต่เพียงแต่ความเชื่อมั่นน่ะแน่นอนมาตรฐานจีนอ่ะคนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรมากแต่ว่าในเมื่อต่อมาแล้วอ่ะก็ต้องเอาก็ต้องใช้กันไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไม่มันจะติดแก๊กอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าฟริเกตก็ไม่ได้เรือดำน้ำก็ไม่ได้ฟริเกตนี่คุณสุทินเขาไปปลอบใจเขาบอกว่าเจอผมใช่งบประมาณปี68เนี่ยก็คือครม.วันอังคาร26มีนาเนี่ยถ้าเข้าถ้าอนุครม.อนุมัติก็แสดงว่าหยวนหยวนแต่ถ้าไม่ให้ในงบปี68นี้ก็อาจจะงอนกันต่อไปนี่แหละแต่ว่าพอพูดเรื่องของคุณเศรษฐาควบกลาโหมเนี่ยคือมันมีปัจจัยหนึ่งนะที่คิดว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็คือมันเรื่องของการโยกย้ายปลายปีซึ่งประมาณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเขาต้องเริ่มจัดโผแล้วเพราะว่าโผเนี่ยต้องเปลี่ยนผบ.ทบ.กับผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทล.เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคืออย่างโผเมษาที่จัดเนี่ยคุณสุทินเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเดิมเราจะทราบกันเรื่องของบอร์ด7เสือกลาโหมใช่มั้ยแต่ว่าปัจจุบันเราไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็จะเป็นแค่6คนผบ.เหล่าทัพก็5แล้วก็คุณสุทินใช่มั้ยแต่ถ้าคุณเศรษฐามาเป็นควบกลาโหมเนี่ยแน่นอนต้องตั้งรัฐมนตรีช่วยก็แค่2เสียงใช่ก็2เสียงใน7ใช่2เสียงแต่มันมีอะไรป่ะคือไม่รู้ว่าใครมองเหมือนเล็กหรือเปล่าการที่เด้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอ่ะเข้ากลุ่มเขาเรียกว่าช่วยราชการและการช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ย มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงข้าราชการประจำว่าเฮ้ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าหือใช่คือขนาดผบ.ตร.นี่สายแข็งมากๆแล้วใช่ไหมโอเคว่าอาจจะมีการเคลียร์มีการอะไรกันก่อนก็ตามแต่มันก็เป็นการบอกว่าข้าราชการประจำเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวคือระวังตัวในแง่นี้ว่าคุณก็ต้องทำอะไรไม่ให้เกิดปัญหาครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความขัดแย้งอะไรเนี่ยก็นายกเคลียร์กันซะใช่แล้วมันจะไปกระทบถึงทหารไหมแล้วกองทัพเนี่ยแน่นอนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันมีความขัดแย้ง อยู่แต่เพียงแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่เห็นคือเห็นคือนักข่าวสายทหารแน่นอนทุกคนจะรู้เวลาอยู่ในกองทัพเราจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งมีไอ้นี่แทงหลังไอ้นี่แบบคือแบบเห็นน่ะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ฤดูกาลของการแต่งตั้งโยกย้ายมันก็เลยยังไม่เป็นข่าวแต่ปกติเวลาโยกย้ายเนี่ยการเมืองเข้าไปล้วงลูกหงส์กลาโหมได้ไหม
คือเอาของเป็นจริงอ่ะไม่ผมเจอโครงสร้างนะคือทหารเสือมีเงินเดือนแค่สามเหรอคือยกตอนนี้คือยกเว้นผบทบเพราะว่าผบทบเนี่ยต้องคอแดงต้องเป็นคอแดงเพราะว่าต้องควบตำแหน่งผบชกคอแดงด้วยเพราะฉะนั้นก็คาดก็คือทบเนี่ยก็อาจจะเหมือนการเมืองแทรกยากแต่ว่าผบเหล่าทัพอื่นเนี่ยยังมีการแทรกได้แต่ขึ้นอยู่กับไอ้เพราะบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมนี่แหละที่ทำให้ผบเหล่าทัพเนี่ยเสียงแข็งก็คือว่าเขามองว่าถ้าเขาไม่ยอมสักคนหนึ่งอ่ะคุณต้องเอาตามเขาแต่เคยต้องโหวตกันไหมโอ้ยสมัยนู้นอ่ะพลอากาศเอกสุกัมพลมันเคยตอนนู้นอ่ะเคยมีโหวตถ้าโหวตนั่นหมายถึงขัดแย้งแตกหักแตกหักใช่ถ้าโหวตเมื่อไหร่คือแตกหักแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ใช้วิธีการลอมชอมคุยกันแต่ถ้าอันเนี้ยอย่างเช่นตำรวจยังโดนย้ายแบบนี้ถ้าทหารคุณมีปัญหากันระวังกลัวไม่ทหารจะกลัวเหรอไม่แต่โชคดีอย่างนึงคือทหารเนี่ยเขาไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงแบบตำรวจไอ้ขัดแย้งอ่ะมันก็มีแต่เพียงแต่ว่าด้วย tradition ของกองทัพอ่ะมันจะแบบไม่มาไม่ทะเลาะกันหน้าสื่อไม่มาซัดอะไรอย่างมากก็เห็นแค่ไหว้แล้วไม่รับไหว้อันนี้ก็หนักเลยไหมไม่อย่างไรไหว้ไม่รับไหว้นี่ชัดเจนนะไหว้แล้วไม่รับไหว้อย่างเช่นหรือนักข่าวต้องถ่ายรูปไปตลอดหรือเดินผ่านหรือว่าเวลาไอ้นี่มาเดินร่วมวงไอ้นี่ฉีกออกไปอีกทีแบบคือมันจะมีภาษากายหรือท่าทางอะไรให้นักข่าวเราได้เห็นแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเออเนี่ยเขามีปัญหาเขาชิงกันเนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบนี้ให้เราเห็นแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันยังไม่ได้แบบโอ้โหตำรวจออกมาซัดมีหรือว่ามีพ็อกซี่สู้กันอะไรแบบมันเป็นเพราะผลประโยชน์มันไม่ได้กว้างขวางอย่างตำรวจไหมของทหารก็มีส่วนเรื่องเว็บพนันเรื่องไอ้พวกคอลเซ็นเตอร์พวกต่างๆขนาดตำรวจจะเข้าใกล้กับกลุ่มมิจฉาชีพมากกว่าไหมใช่มีส่วนเลยอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าทหารเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของคือมันยังมีความอะไรอ่ะยังมีเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีอยู่ในเรื่องของการแต่งตั้งกินตามน้ำมากกว่าทหารเนี่ยกินตามน้ำไม่กระโจไม่ชงชางไงแล้วก็ไปเหยียบตำรวจนี่ไปเหยียบเท้ากันเยอะเพราะว่ามันดีกวนที่ทำมหากินเนี่ยแล้วก็ไปแย่งพื้นที่กันไงแต่ทหารนี่เขารู้สึกว่าเขาจะถ้ามีก็คือกินตามน้ำไอ้ประเภทชงชางเนี่ยอาจจะมีไม่กี่รายแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมาถึงมีร้องเรียนกันก็มีอยู่เรื่องของการเมืองเนี่ยนะภาพตลอดมานะทหารแยกไม่ออกจากการเมืองโอ้โหถูกไหมใช่เราปืนจี้ซ้ำไปทุกวันนี้เปลี่ยนไหมทหารการเมืองถอยห่างไปป่ะก็อย่างที่บอกไงว่าสภาพสังคมสื่อเทคโนโลยีฝ่ายค้านก็ทำให้ทหารมีการปรับตัวมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเหลือไว้ 2% เหลือไว้ 2% ในอนาคต5ปี10ปีอันนี้เราก็ไม่อาจยังรู้ได้ 2% จะเกิดอะไรบ้างถ้าจะเกิดก็คือบางอย่างเนี่ยมันเช่นมันอำนาจใช้อำนาจเยอะเกินไปการแทรกแซงที่มันเกินไปแต่ว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเรียกว่าต่อให้มีปัญหาอะไรอ่ะคือถ้าทหารไม่ได้มีคนสะกิดอ่ะก็ไม่เกิดมันต้องสะกิดมันต้องมีคนสะกิดใช่ทหารไม่ได้คิดเองจะปฏิวัติคือทหารเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหามีอะไรอ่ะมีแฟกเตอร์มีเงื่อนไขของเขาแล้วแต่มันจะต้องมีจุดพีคที่แบบคือทหารจะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันต้องเช็คทิศทางลมอะไรหลายๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุหนึ่งคือขัดแย้งกันในทหารด้วยที่ปฏิวัติใช่คือ14ตุลานะเป็นอย่างนั้นใช่คือถ้าทหารไม่ขัดแย้งกันเองการเมืองก็แทรกไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วที่อย่างนึงคุณทิชัยคงทราบดีว่าในอดีตเนี่ยทหารเนี่ยถึงได้ยินคำว่าศึกสายเลือดจปล.คือเอาตั้งแต่รุ่นก่อนจปล.ด้วยซ้ำคือทหารสู้กันเองก็เมื่อก่อนเนี่ยโหตอนเราเรียนประวัติศาสตร์การเมืองอ่ะโอ้โหนี่ไม่ถูกบิ๊กนี่ไม่ถูกกันนี่แบบพอเราเข้ามาทำข่าวเราก็เห็นว่ามันก็ยังมันคือของจริงใช่มันคือของจริงขั้วอำนาจโครงสร้างอำนาจก่อนเนี่ยมันจะมีการเมืองหลายฝักหลายฝ่ายทหารก็จะเข้าไปเป็นกวนนี้กวนนั้นและการเมืองก็ไปคบกับทหารเพื่อได้ประโยชน์ด้วยฉะนั้นมันกลายเป็นแยกกลุ่มกันเพราะการเมืองกับทหารเนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดแยกกันใครยื้อกับใครได้ยังไงเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหนือกว่าเยอะอีกฝ่ายหนึ่งทำท่าจะไม่ยอมเอาละไอ้คิดปฏิวัติก็จะมาจากตรงนั้นใช่แล้วสิ่งหนึ่งนะที่เล็กอะส่วนตัวไม่แฮปปี้เลยคืออะไรป่ะเวลาการเมืองสู้กันแล้วก็จะมีคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะออกมาเรียกกวักมือเรียกทหารเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นเยอะมากเลยมาอีกแล้วมาแล้วเปิดแบบคือแบบ
คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบทหารออกมาเถอะแล้วก็บางทีก็ไปได้สิเออคือไม่จะทหารจะออกอ่ะเขาก็ต้องมีเงื่อนไขเขามีปัจจัยของเขาอยู่แล้วบางคนเนี่ยบางทีไม่มีกระแสเรียกร้องก็ต้องไปให้มีกระแสเรียกร้องใช่ไหมคือแต่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อมันก็มีเข้าใจแหละว่าคนเขาอาจจะไม่ได้เอารัฐบาลนี้ก็มีแล้วก็อาจจะไปแบบเออเฮ้ยมาเถอะทหารแล้วก็โหมันจะมีแบบพูดเลยว่าเนี่ยตอนนี้ทหารไม่พอใจคือถามว่าตอนนี้ทหารไม่พอใจอาจจะมีความน้อยใจเช่นการรุกธุรกิจกองทัพเสนาพาณิชย์อะไรเนี่ยแหละก็คือบางอย่างอ่ะถ้ามันรุกเกินไปอ่ะเหมือนกับว่าคนเราอ่ะโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลังพิงฝาแล้วอ่ะเราก็ควรจะมีช่องให้เขาที่ได้เขาบริหารตัวเองมากอย่างเช่นธุรกิจกองทัพเนี่ยเขาจะต้องมีเอาไว้เลี้ยงดูหน่วยไว้ดูแลกำลังพลอย่างเช่นใช่แรมปั๊มน้ำมันคือไอ้พวกเนี้ยคือคืนได้พวกของใหญ่ๆแต่พวกเช่นบ้านพักเล็กๆหรือว่าร้านค้าในหน่วยหรืออะไรที่แบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าใจได้ควรจะให้ต้องอธิบายใช่ต้องอธิบายแต่ว่าที่มันชัดเกินไปมันก็ต้องคืนอ่ะใช่พวกสนามม้าสนามกอล์ฟสนามมวยอะไรเนี้ยสนามม้าอันเนี้ยเอาคืนไปเลยสถานที่โทรทัศน์ใช่ป่ะนี่แหละอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขาก็ตอนเนี้ยเหมือนว่าทางเสียงกรรมาธิการก็เสียงอ่อนลงไปนะว่าเพราะว่าพอเจอคำว่าความมั่นคงเจออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จริงๆของทัพเนี่ยวิทยุกับทีวีเนี่ยตอนนี้อยากจะคืนนะผมว่านะเพราะว่าขาดทุนจริงๆเปล่าไม่แต่เขาก็ยังคือเขาก็ยังเก็บไว้ได้เพราะว่าแต่ว่ามันไม่มีคนไปช่วยเขาใช่เรื่องออนไลน์เรื่องไอ้ที่จะพัฒนาตามเทคโนโลยีไงมันก็ยังยึดตัวสถานีเองทบ5แบบเดิมไงมันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าทหารไม่ครับจริงคนเก่งมีนะในทหารแต่ไม่ได้ใช้ไม่มีโอกาสได้ทำทีวีวิทยุเนี่ยถ้าจะปรับปรุงให้มันทันรับใช้สื่อของกองทัพสมัยใหม่อธิบายได้เดี๋ยวก็อีกเรื่องนึงแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครสร้างประสบการณ์ความสามารถเพราะว่าเอาไปให้เขาเช่าเอกชนเช่าแล้วก็ได้ตังมากองทัพก็กินเป็นเสือนอนกินเฉยๆไงคือตอนนี้ไม่มีคนเช่ามันไม่มีคนเช่าแล้วแล้วเป็นหนี้เลยใช่ไหมเป็นหนี้ด้วยหนี้เขาก็เคลียร์หนี้อยู่ก็มีเลย์ออฟมีแบบปลดออกอะไรเงี้ยมีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเศรษฐาจะมาควบกลาโหมก็มีการบ้านที่ต้องทำหลายอย่างแต่เล็กมองว่าคุณเศรษฐาจะไม่มีเวลาอยากมาไหมเล็กว่าคือเคยถามคุณซันบอกว่าคุณเศรษฐาบอกว่าผมว่ายังไม่มีความจำเป็นถึงขั้นที่ต้องไปควบก็เลยคิดว่าความจำเป็นนั้นมันคืออะไรคือเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐามาเนี่ยเรียกว่าความจำเป็นในแง่ของโครงสร้างอำนาจหรือว่าดีลอะไรเงี้ยเรียกว่าดีลมันยังทำงานของมันอยู่นะคือในเรื่องของการตกลงว่าทหารยังคงสนับสนุนอะไรเงี้ยอยู่มันก็ยังคงมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยถ้ามาควบกลาโหมก็ต้องเอาพลเอกณัฐพลมาเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตอนนี้มีความพยายามต่อรองในการที่เอาพลเอกณัฐพลเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเลยไม่เป็นเลยว่าการเลยใช่ไหมใช่คือแต่มันต้องอยู่ที่ว่าจริงๆก็อาจจะต้องถามผู้มีบารมีของพรรคเพื่อไทยว่าเขาพร้อมที่จะเอาทหารเข้ามาในครม.ไหมเพราะตอนแรกโผเป็นพลเอกณัฐพลอยู่แล้วใช่คือตอนนั้นน่ะแบบเอาเป็นว่าตอนนั้นน่ะเขาเตรียมแจกรูปแล้วอ่ะเออใช่แจกรูปแจกประวัติเรียบร้อยหมดแล้วไม่ตอนนั้นมี2แฟคชั่นทางทหารที่เอาเข้ามาสายของคุณณัฐพลอันนึงแล้วก็อีกสายนึงที่เดิมที่คิดเอาไว้ตั้งเป็นที่ปรึกษาก่อนมีทหาร2คนใช่อันนั้นน่ะก็เป็นอีกคล้ายๆกับมี2ตัวเลือก2กับ2 3ขั้วเมื่อแล้วก็ไม่อยากจะตีกันก็เลยบอกพลเรือนเข้ามาก็แล้วกันคือไม่อยากจะแตกหักกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยทหารทั้งสองฝ่ายก็ถอยออกไปให้คุณสุทินมาอยู่ก่อนก็ซื้อเวลาหน่อยนะแต่ไม่รู้จะซื้อไปเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการทวงเหมือนว่าพวกภายในแล้วก็มันก็มีข่าวว่าคุณเศรษฐาเพิ่งไปพบเขาเรียกว่าอะไรนะแหมอาจจะเรียกว่าคีย์แมนทางการทางขั้วอำนาจขั้วอนุรักษ์นิยมพอพบแล้วเนี่ยมันอันนี้เราตีความได้เองว่า1เชื่อได้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ย อยู่ยาวคือยาวว่าเนี่ยในแง่ที่ว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางกลางทางนะคือไม่ได้หมายความว่าจะมีคนมาล้มนะแต่ว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุกลางทางเองอันที่สองคือยังแกะไม่ออกว่าคุณเศรษฐาจะควบเองหรือจะให้คนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาเป็นรัฐมนตรีคนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะว่าเชื่อได้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งที่จะถึงก็ไม่กี่เดือนแล้วสิใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องครม.ฮะการเปลี่ยนแปลงคืออะไร
ก็คือหมายถึงว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมเพราะว่าจะต้องมาตั้งผบ.เหล่าทัพใช่ไหมแต่ว่าจะมีแค่ผบ.ทบ.คือผบ.ทบ.ก็ถือว่าสำคัญสุดเพราะว่าอะไรผบ.ทบ.เนี่ยมีแคนดิเดตต้อง4คนเออเหรอใช่มีแคนดิเดต4คนอ่ะพอกับตำรวจยังไงตำรวจก็จะต้องแต่งตั้งผบ.ตร.ด้วยใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดิเดต4คนเนี่ยคือมันไม่ยุคนี้กองทัพเนี่ยมันไม่มีหรอกที่บอกว่าเป็นสายชินวัตรหรือว่าสายรัฐบาลเพราะว่าเขาอะร้างอำนาจไปนานคนที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะยังเป็นสาย3ปอยู่ส่วนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าด้วยความที่ว่าผบ.ทบ.เนี่ยต้องเป็นคอแดงเขาผ่านการคัดเลือกผ่านอะไรมาทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะขึ้นตอนนี้มันก็มีที่เป็นคอแดงก็มีอยู่2คนซึ่งเขาไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับในทางการเมืองเลยไม่ได้มีสายคอนเน็กชันอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะมาแทรกการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผบ.เหล่าทัพเรียกว่าโอกาสน้อยแต่ถ้าตำแหน่งที่ลองไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องดูว่าคนของเขาอ่ะจะต้องขึ้นมาจ่อได้ในความเหมาะสมนะไม่ใช่หูเอาจากที่ไหนมาไม่รู้นะมันก็ใช่มันผิดเทรดิชันของกองทัพมันก็ไม่ได้ก็หน้าต่อรองไม่มีฝ่ายใดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นด้วยไงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ถ้าถามว่าคุณเศรษฐาจะมาควบกลาโหมหรือไม่เนี่ยแกมีภารกิจที่เร่งด่วนกว่าเรื่องกลาโหมคือเรื่องผลงานทางเศรษฐกิจแกต้องพิสูจน์ตรงนี้ก่อนเพราะ6เดือนที่ผ่านมายังมีคนถามว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยที่มาช่วยแก้ปัญหาปากท้องจะไอแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังไม่เกิดไอเรือธงทั้งหลายอะไรก็ไม่เกิดแล้วถ้าแกจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยในฐานะนายกเนี่ยนะอยู่ตรงผลงานนี้แล้วนะมีคนมองนะบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาจะควบเนี่ยคือต้องการเอาทหารแบ็กอัพหรือเปล่าแบ็กหลังแล้วว่าเอ๊ะมันจำเป็นขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ต้องนะคือคนที่มองแบบนี้เขามองว่ามันจะมีคนเชียร์ให้คุณเศรษฐาเนี่ยปลดแอกจากคุณทักษิณทักษิณมันจะมีกองเชียร์บอกว่างั้นก็เอาทหารมาแบ็กอะไรประมาณนี้เสียงไปไหมเสียงไปไหมคือถ้าเรามองเล่นเกมใหญ่ไปไหมใช่เรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าคุณเศรษฐากับครอบครัวชินวัตรกับอะไรเงี้ยคือเขามันไม่ได้มีความแบบขัดแย้งหรืออะไรที่จะต้องแล้วคุณเศรษฐาจะไม่หักหลังไม่แน่นอนใช่ตัดสินแน่นอนเพราะการเส้นทางมันมามันชัดเจนนี่ว่าเนี่ยมาเป็น proxy ในแง่หนึ่งแต่ก็ความเป็นตัวเองก็มีไงมันไม่ใช่ proxy แบบยอมหมดแต่ก็เดียวกันคุณทักษิณก็ต้องเคารพในความเป็นเศรษฐาด้วยนะเพราะคุณต้องใช้เขาไปอยู่แนวหน้าสู้รบเนี่ยลูกยังไม่พร้อมอ่ะรอหน่อยรอหน่อยใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมนะเฉพาะรัฐมนตรีนะคุณทักษิณมีบทบาทอยู่ไหมมีเสียงไหมเสียงดังแค่ไหนตัดวางเลยว่าน่าว่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนเคาะคนสุดท้ายเลยแหละแต่ว่าก่อนจะเคาะก็ต้องปรึกษาหลายฝ่ายใช่ก็ต้องเช็คก่อนว่าไงแต่ถ้าเอาพลเอกณัฐพลเนี่ยก็คือเหมือนเขาก็อยู่ในคอลิฟายที่เขาต้องได้มาอยู่แล้วแล้วมีชื่อมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาควบเรียกว่าผบ.เหล่าทัพก็ไม่ค้านนะเพราะว่าก็ดีตรงที่ว่าสายการบังคับบัญชามันก็สั้นลงมีอะไรก็ดีลตรงกับนายกเลยแต่นายกอาจจะรับงานหนักแต่สูตรนั้นเนี่ยถ้าคุณเศรษฐามาควบกลาโหมก็ต้องมีรัฐมนตรีช่วยชื่อนะครับใช่ต้องมีก็คาดว่าน่าจะเป็นพลเอกณัฐพลครับเพราะว่าต้องเอาคนที่รู้งานแล้วก็รอบรู้ทุกอย่างเลยพลเอกณัฐพลนี่เชื่อมกับ2ป.อยู่ก็เป็นจริงๆก็เป็นสายตรงพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น20มีข้อเป็นว่าพวกพลเอกอภิรัตอะไรพวกนี้ฉะนั้นดีลนี่ก็ยังเวิร์กอยู่ดีลนี่ก็ยังทำงานใช่ดีลยังทำงานอยู่คือมันยังไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก็ข่าวลือที่ว่าลุงป้อมอยากจะมาเป็นนายกเนี่ยมันจริงแค่ไหนคือเอาเท่าที่รู้จากหูนะเอาที่ได้ยินจากหูจากคนรอบข้างเนี่ยเขาก็บอกว่าลุงป้อมก็ยังคิดนะอยู่คิดจริงนะฟิตนะใช่คือคิดและฟิตคือมีความทะเยอทะยานอยู่ใช่ใช่คือเราก็แบบว่าใจนึงเราคิดว่าเฮ้ยลุงที่ผ่านมาลุงยังเจ็บไม่พอใช่ไหมแบบลุงยังหวังคือวันนี้ตอนแรกกะจะโทรแล้วคือกะจะโทรถามพลเอกประยุทธ์เพราะกระแสข่าวเยอะมากว่าจะล้มพรบ.งบประมาณใช่ไหมแล้วก็หลายอย่างแล้วเมื่อวานนี้เขาเพิ่งทำพิธีอัญเชิญพระพรหมใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นภาพพลเอกประวิตรเนี่ยแต่หลังน้องป๊อตแบบตอนที่กำลังวางศิลาฤกษ์หรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วผู้กองไม่อยู่แล้วผู้กองไม่มาไม่รู้เห็นบอกไปญี่ปุ่นไม่รู้จริงป่ะนะไม่รู้ว่าไปไหนแต่ได้ข่าวแว่วๆว่าอยู่ญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าแต่ว่าลุงป้อมมีความเธอมีความต้องการจริง
คือเอาเป็นว่า1คนรอบข้างพลเอกประวิตรเนี่ยก็รู้ใจพลเอกประวิตรว่านายยังไม่อยากวางมือหรอกพลเอกประวิตรอ่ะเค้าเกิดมากับการเมืองอ่ะตั้งแต่เค้าอยู่เป็นทหารแล้วเค้าเป็นคนที่แบบเล่นการเมืองมาตั้งแต่อยู่ในกองทัพเค้ามีคอนเนคชั่นอะไรอย่างนี้มาตลอดไม่อย่างนั้นเค้าถึงมาเป็นพี่ใหญ่ได้จนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่างนึงคือพลเอกประวิตรเนี่ยเลือกตั้งที่ผ่านมาจบไม่สวยเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะแก้มือจนมีบางประโยคนะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะเขาบอกว่าเป็นก็เป็นปีเดียวหรอวะ แบบถ้าจะเป็นอ่ะเป็นปีเดียวที่เป็นไอ้ลูกน้องบอกว่า3เดือนก็พอมั้งใช่เลยบอกว่าอันน่าไม่อันนี้ก็รู้ว่าเอาว่าจะขำๆไงแต่เนี่ยถึงบอกว่าอยากโทรมากเลยปกติอ่ะโทรหาพลเอกประวิตรนี่ต้องอธิษฐานนะแล้วแต่ดวงว่าแกจะรับเออปกติอ่ะแกจะไม่ค่อยรับสายนักข่าวยกเว้นที่แบบสนิทมากไอ้เล็กแต่เล็กอาจจะเป็นเล็กอาจจะไม่สนิทมากอาจจะวง2วง3แต่ถ้าวง1เนี่ยโทรไปแกจะรับแต่จะโทรมาก็แต่เมื่อโทรมาด่าเช่นอ๋อมึงไปพูดในรายการนี่มึงด่ากูเหรอไม่รู้เรื่องนี่หว่าแบบคือเขาจะโทรมาแก้เหมือนแก้ข่าวอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการเราว่าเออพูดไปด่าไปแกจะโทรมาจะได้ถามข่าวไงคืออยากจะถามว่าลุงจริงเหรอลุงอยากจะเป็นนายกเหรอเขาก็จะบอกไม่รู้เขาจะไหนว่าไม่แต่วิธีการของพลเอกประวิตรเนี่ยคือจะว่าไม่โกหกก็ใช่นะอย่างมากก็คือบอกแค่ไม่รู้แต่ถ้าเงียบไม่น่าคือไม่ปฏิเสธก็อาจจะแบบเฉยๆนิดนึงก็แสดงว่าเอ้ยอาจจะมีแววอะไรประมาณนั้นนี่เล็กที่เป็นข่าวที่ทุกคนรู้จักนะมีถามมาแอบเช็คข่าววันนี้เล็กตรงนี้เป็นไงวะถามตลอดแหละเวลาโยกย้ายโผทหารทีอะไรฮะก็ไม่เราก็บอกเท่าที่รู้ก็เราก็บอกไปเช่นเขาคิดว่าเรานักข่าวรู้เนี่ยเล็กนี่เขาให้หน่อยการเมืองเป็นยังไงโอ้การเมืองนี้ก็ไม่ถนัดอยู่แล้วเขาก็ติดตามไงแต่ก็คุยกับเล็กเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาบางทีก็มานั่งวิเคราะห์กันเราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้การเมืองใช่ไหมใช่แต่เราก็บอกว่าเราไม่สันทัดหรอกเพราะว่าในยุคของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีแหล่งข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยอะไรเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องแหล่งข่าวคือต้องนักข่าวสายพรรคเพื่อไทยแล้วก็สายคุณทักษิณเนี่ยคือเป็นสายหลักเลยส่วนเราก็จะเช็คพวกสายกลุ่มอำนาจเก่าพวกอนุรักษ์นิยมความเคลื่อนไหวทหารอะไรประมาณนี้เราก็นักข่าวเราต้องแบ่งหน้าที่กันในการเช็คเป็นนักข่าวทหารกับการเมืองต่างยังไงนักข่าวสายการเมืองกับสายทหารต่างกันเยอะต่างกันเยอะคือการเมืองมันก็จะเป็นนักข่าวพักนะนักข่าวดูแลแต่ละพักแล้วก็ต้องดีลกับนักการเมืองแต่ว่าทหารเราเนี่ยจะทหารล้วนๆเลยว่าเราก็จะเข้าใจ tradition ของทหารหรืออะไรเงี้ยคือก็เรียกว่าต้องมีความเชี่ยวชาญกันคนละแบบอย่างเราไปทำงานการเมืองเราก็โง่เลยเราก็ไม่รู้ว่าไปเริ่มต้นใหม่เลยอย่างมายุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินทำเนียบเขาแบบเขายังมองเราว่าเฮ้ยนี่สายลุงตู่นี่ว่ะคือประมาณว่าคือเนื่องจากว่าเล็กก็อยู่ทำเนียบมา19ปีใช่ไหมตอนที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารก็ได้แอดไซน์มาเพราะว่าแกเป็นนายกใช่ไหมก็เลยก็คือเหมือนว่าตอนนั้นนักข่าวทำเนียบไม่มีใครรู้จักพลเอกประยุทธ์เลยไงก็คือเหมือนในเรื่องของการพูดคุยเช็คข่าวเพราะนั้นสายทหารประมาณ 4-5 คนยุคนั้นเนี่ยก็ถูกแอดไซน์ให้มาอยู่ทำเนียบรัฐบาลมาตามมาเป็นนายกใช่ก็มาตามด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่านักข่าวทำเนียบเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากเราแล้วว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์เป็นคนยังไงคนรอบข้างมีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราอะมาผ่องถ่ายส่งไม้ต่อแต่ว่าส่งไม้ต่อก็อยู่มา9ปีอะ ก็จนคิดว่าเฮ้ยพอหมดพลเอกประยุทธ์แล้วก็คิดว่าจะกลับสายทหารใช่ป่ะแต่ด้วยความที่ว่าออฟฟิศน่ะนักข่าวน้อยก็บอกว่าพี่เล็กช่วยดูทำเนียบรัฐบาลต่อแต่ว่านักข่าวเนี่ยจะมี2คนที่เขาเป็นหลักส่วนเราก็ cover เพราะฉะนั้นก็เราได้ยินเสียงแหลมๆทางก็คือเสียงเดียวแต่เสียงเล็กรู้เลยแต่เล็กก็รู้สึกเลยนะว่าเขาหวาดระแวงคือเหมือนคือแต่ตัวนายกเนี่ยตัวนายกเศรษฐาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็คือเหมือนตรงไปตรงมาแต่ว่าบางทีทีมงานนายกทีมงานอะไรที่เขามองว่าเฮ้ยนี่พวกอำนาจเก่าเขามองว่าเราเป็นพวกสายทหารนี่ว่าใกล้ชิดลุงตู่ใกล้ชิดลุงป้อมหารู้ไหมว่าเป็นนักข่าวที่โดนลุงตู่ลุงป้อมด่ามากที่สุด เอาเป็นว่าใช้คำว่าเกลียดก็ได้ไม่เกินไปนะเพราะว่ารับหลังอะแกด่าตลอด มีคนมาเล่าให้ฟังด่าว่าคือเล็กว่าเขาไปคาดหวังกับเล็กว่าเฮ้ยมึงเป็นนักข่าวสายทหารมึงต้องเชียร์กู everything 100% แต่คือนั่นคือไม่ใช่นักข่าวแล้วถ้าเชียร์ทุกอย่างแต่ถามว่าเรามาเป็นนักข่าวสายทหารเพื่อที่จะรู้จักทหารรู้ tradition รู้ความคิดรู้ความเคลื่อนไหวภายในไม่ได้มาเพื่อที่แบบเฮ้ยฉันเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขารู้สึกแบบนั้นเอ้าทำไมแบบ
เฮ้ยมันพวกไหนอะไรวะเนี่ยคือถามว่าถ้าคุณถามว่านักข่าวเป็นพวกไหนเนี่ยคุณไม่รู้จักวิชาชีพนักข่าวแล้วคนอาจจะมองว่าเนี่ยมีคนเล็กจัดรายการนะมีคนพอเราพูดถึงคุณเศรษฐาในเชิงดีพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งในเชิงดีเฮ้ยวาสนาเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าแสดงว่าทหารยอมไม่เลยก็ตลกอ่ะคือเลยก็บอกว่าอ่ะบางทีเราก็มีเน็บลุงตู่เน็บลุงป้อมก็คุยเรื่องลุงป้อมแบบนี้ขำๆก็มีคนไปฟ้องแบบว่าเฮ้ยประมาณว่าไอ้เล็กมันด่ามันเน็บมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีเม้นมาในรายการเหมือนกันว่าอ๋อเดี๋ยวนี้แบบไปแบบเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนไปแล้วก็ไปเอารูปเราถ่ายคู่กับคุณเศรษฐาวันที่เจอวันที่ลงมางานเลี้ยงสนามหญ้านักข่าวนักข่าวทุกคนก็ถ่ายเหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าอุ้ยเนี่ยเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนก็เป็นคนเดิมคือไม่ใช่พวกใครแต่ก็มีคนถามนะว่าถามตลอดเล็กว่าสนามเอาใจทหารมากไว้เหรอใช่ก็คือแบบคุณทักษิณเนี่ยยังเคยพูดในแอร์ขับเฮาส์เลยบอกว่าอุ้ยวาสนาเนี่ยเขาพวกทหารคือด้วยความที่ว่าสายงานเราอ่ะเป็นนักข่าวสายทหารเขาก็จะคิดว่าแบบนั้นแต่ถ้าไปถามทหารหรือว่าถ้าถามว่าเขาหวาดระแวงเราไหมเขาหวาดระแวงเราตั้งแต่เขาบอกว่าไอ้นี่มันธรรมศาสตร์ชาวโอไปด้วยไปไกลเลยใช่ตั้งแต่เล็กเข้ามาทำข่าวอะนะเขาบอกว่าไอ้นี่มันธรรมศาสตร์มันหัวแข็งมันไม่เอาทหารหรอกคือประมาณว่าเข้ามาแล้วก็ทะเลาะกับทหารก่อนเลยแบบมาแรกๆอะใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเรามาเนี่ยเราได้เรียนรู้จากคำถามตอนที่เราเรียนจบธรรมศาสตร์เราเรียนธรรมศาสตร์เราอ่านประวัติศาสตร์14ตุลา6ตุลาเราก็จะแบบทำไมทหารปฏิวัติตลอดเลยวะอะไรประมาณเนี้ยมาถึงแล้วก็จะทัศนคติไม่ดีกับทหารเลยพอเข้ามาในกองทัพทะเลาะกับเขาไปทั่วเพราะว่าด้วยคำถามที่ถามแบบเด็กเพิ่งจบมาเราเพิ่งจบมาจนเรามาเรียนรู้เฮ้ยพี่ตุ้ยไทยรัฐเขาถามได้นิ่มมากแต่เขาได้คำตอบเราก็เริ่มเรียนรู้เราก็เริ่มซอฟต์แต่ว่าเรามาเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจทหารมากขึ้นว่าทำไมเขาคิดแบบนี้เขาถูกสอนให้แบบนี้องค์กรแบบนี้คือเข้าใจว่าในที่สุดทำไมมันต้องเกิดการรัฐประหารเข้าใจแต่ไม่ได้เพราะเห็นด้วยเข้าใจใช่คุณสุทธิชัยพูดถูกมากไม่ได้เห็นด้วยเหนื่อยไม่ได้อยากให้เกิดการรัฐประหารเลยนักข่าวสายทหารทุกคนเหนื่อยไม่มีทำไมมันเหนื่อยมากทำไมต้องปฏิวัติฮะก็คือมันเป็นขนทางสุดท้ายในการแก้ปัญหาทางการเมืองมันต้องอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วมันต้องปฏิวัติเนี่ยนี่เราคุยกันเกินชั่วโมงน้องก็บอกให้ส่งคุณภาษากับพัฒนาต่อสุดยอดเลยนี่คือวิเคราะห์แนวการเมืองทหารและผมไม่เชื่อ 2% ว่าที่บอกว่าจะมีปฏิวัติ 2% อาจจะสัก 5% 5% ใช่มั้ยแล้วแต่จังหวะโอกาสใช่มันต้องดูใน5ปี10ปีต่อจากนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างที่ผมคิดวันนี้เราเห็นทุกฝ่ายพยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะตัวเองไม่ต้องการเสียภาพและไม่ต้องการให้สังคมประณามไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งนักวิชาการที่ติดตามเรื่องเหล่านี้ต้องการเห็นว่าเราเข้าใจว่าทหารก็กำลังปรับตัวอาจจะช้าไปน้อยไปก้าวไกลเองก็รู้ว่าถ้ายังใช้วิธีเดิมพูดแบบเดิมก็จะไม่มีทางได้รับความร่วมมือที่จะแก้ไขว่าก้าวไกลบอกว่าเราไม่อยากจะไปฝ่ายค้านตลอดไปนะเราอยากจะบริหารประเทศนะเพื่อไทยเองก็เสียฐานไม่ได้เสียฐานเสียงไม่ได้ก็ต้องเนี่ยบางเรื่องยังเสียท่าก้าวไกลเลยเข้าไปคุยกับทหารได้รู้เรื่องของเพื่อไทยเอาละครับอันนี้ถึงเวลาโลกเปลี่ยนนะโลกเปลี่ยนสังคมต้องเปลี่ยนใช่ถ้าไม่เปลี่ยนจะถูกเปลี่ยนแต่ว่าสารน้ำนุ่มไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนแกก็สารน้ำนุ่มอยู่ว่าอย่างนี้อย่างนี้แกก็จะเปลี่ยนแล้วเราต้องตามต่อวาสนานะทุกสื่อทุกสื่อวาสนาขอบคุณเล็กมากครับที่มาร่วมกับผมสวัสดีครับ